จุดนี้ที่หนูพูดเรื่องเซ็กส์อะเชื่อหรือไม่หนูโดนคนด่าน้อยกว่าแบบ 1-2% เองคือหนูเตรียมใจไว้เผื่อไว้ก่อนนี้แล้วคือหนูคิดว่าเอ้ยไอช่องเราถ้าเกิดเราทำออกมาดีๆอะก็จะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบแหละแต่ว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เรารับได้แต่นี่คือแบบเกิน 95% 98% เพราะฉะนั้นเนี่ยทำเรื่องนี้หนูได้ซัพพอร์ตมากกว่าเฮดอีกก็มีคนแบบเขียน DM มาหาว่าไม่ว่าเขาจะโดนคุกคามทางเพศหรือเขาบอกว่าเฮ้ยเราช่วยเขามั่นใจขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆอย่างที่แบบผู้หญิงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หนูดีใจคือตอนแรกอะคิดว่าปัญหาของรายการหนูคือดาราจะไม่มาออกมันเป็นเรื่องแบบชื่อเสียงของเขาเนาะมันคือเงินคือทองของเขามันคือสิ่งที่เขาสร้างมาไม่รู้กี่ปีบางคนสร้างมาเป็น10ปีจะมีคนมาออกรายการละกี่คนอ่ะคิดดูว่าอ่ะเพื่อนๆในวงการที่ออกอย่างนี้ได้มีกี่คนหน้าแต่ตอนนี้มาออกหลายรูปแบบมากค่ะพี่อ้อยยังมาออกอ่ะเราก็ไม่ชัวร์ว่าเราคอไปก่อนนะสัมภาษณ์ก่อนว่าอ่ะพูดเรื่องไหนได้เรื่องไหนไม่ได้แบบนี้แล้วเราบอกเขาตลอดว่าฉันจะส่งเทปให้เธอดูเธอจะได้เช็คก่อนคือเราจะไม่เอาโมเมนต์ที่เผลอพูดผิดใช่ไหมล่ะเอาไปไฮไลท์ไหมนะเราจะแบบว่าลองคุยก่อนแล้วให้เขาดูเทปไม่ชอบอะไรตัดออกได้เลยเพราะฉันทุกคนที่มาเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันออนไปแล้วอ่ะฉันอัพรูฟแล้วนะฉันโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนต่อมาที่เขาเห็นว่าเฮ้ยไอคนนี้ไปออกก็ไม่ได้แย่นี่ก็พูดได้นี่กลายเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำคือรายการของหนูมันไม่เน้นแค่แบบศึกษาการศึกษาการศึกษาหรือว่าแบบเอนเตอร์เทน 100% มันจะผสมกันในเวที่แบบว่าคนที่ดูไปอ่ะเขาไม่ดูมันน่าเบื่อแต่เขาก็ได้ความรู้นะในสิ่งที่คุยในรายการเหมือนกับว่าซื้อถุงยางที่ไหนป้องกันยังไงพอเจอเรื่องนี้ทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะตอนแรกๆนะหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีสปอนเซอร์เข้ารายการไหมมันรายการเกี่ยวกับเซ็กส์ใครจะมาเข้าแล้วหนูทำไปไม่รู้กี่ EP ที่ใช้เงินของตัวเองเลยไม่ได้มีใครมาช่วยลงสปอนหรือว่ามาซัพพอร์ตแบบแบ่งค่าโปรดักชันอะไรหนูจ่ายทุกเองทุกอย่างหมดเลยเพราะหนูเชื่อจริงๆว่ามันมีประโยชน์หนูเชื่อจริงๆว่าสักวันนึงจะมีคนเห็นแล้วก็เปิดใจมากขึ้นสิ่งที่ทำไปขอบอกเลยนะการที่หนูทำรายการเนี้ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดในชีวิตในฐานะที่เราเหมือนเป็นตัวแทนผู้หญิงที่พูดเรื่องแบบเซ็กอย่างแบบค่ะเปิดเผยอะไรฟีดแบ็กกลับมาเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่มันต้องมีทั้งคนและเข้าใจและไม่เข้าใจเราแหละเอาจริงๆนะตั้งแต่ทำเซ็กเอ็ดมาหนูจะโดนแคนเซิลโดนแบนไปเพราะว่ามีผู้หญิงกี่คนในประเทศไทยที่เป็นดารามาพูดเรื่องแบบนี้มันมองแบบว่าคือตั้งแต่หนูโดนด่าตั้งแต่ช่วงที่แบบว่าลงรูปบิกินี่เยอะแล้วก็โดนด่าเลยว่าอุ๊ยทำไมนมเล็กลงบิกินี่บ้างทำไมจูบกับแฟนนู่นนี่นั่นโดนมาสารพัดแล้วจนถึงจุดนี้ที่หนูพูดเรื่องเซ็กส์อะเชื่อหรือไม่หนูโดนคนด่าน้อยกว่าแบบ 1-2% เองคือหนูเตรียมใจไว้เผื่อไว้ก่อนนี้แล้วคือหนูคิดว่าเอ้ยไอช่องเราถ้าเกิดเราทำออกมาดีๆอะก็จะมีคนทั้งชอบและไม่ชอบแหละแต่ว่าน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เรารับได้เปอร์เซ็นต์ที่ว่าถ้าเกิดแบบว่า 80% โอเคเราถือว่าโอเคนะแต่นี่คือแบบเกิน 95% 98% เพราะว่าเหมือนกับหนูรู้สึกว่าพอโลกแบบเทคโนโลยีมันมาเร็วอะทุกอย่างความเข้าใจมันเร็วกว่าเดิมแล้วมันไม่สามารถแบบแต่ก่อนที่เราคิดว่าหุ้ยทุก10ปีจะเปลี่ยนทีละนิดแต่ตอนนี้ด้วยความที่เทคโนโลยีมันเร็วอะสื่อต่างๆเข้ามาฉันรู้สึกมันเลยเร็วกว่าเดิมอีกมันยิ่งแบบ speed up process ให้เร็วขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเรื่องนี้หนูได้ support มากกว่า hate อีกแล้วก็พอไปแบบพอหลังทำเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็มีคนแบบเขียน DM มาหาว่าไม่ว่าเขาจะโดนคุกคามทางเพศหรือเขาบอกว่าเฮ้ยเราช่วยเขามั่นใจขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะหลายๆอย่างที่แบบผู้หญิงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นว่าฟีดแบ็กมันกลับมาดีกว่าที่เราคิดไว้อีกโอ้ดีมากค่ะดีสุดๆเลยแล้วที่หนูดีใจคือตอนแรกอะคิดว่าปัญหาของรายการหนูคือดาราจะไม่มาออกมันเป็นเรื่องแบบชื่อเสียงของเขาเนาะมันคือเงินคือทองของเขามันคือสิ่งที่เขาสร้างมาไม่รู้กี่ปีบางคนสร้างมาเป็น10ปีจะมีคนมาออกรายการละกี่คนอ่ะคิดดูว่าอ่ะเพื่อนๆในวงการที่ออกอย่างนี้ได้มีกี่คนหน้าแต่ตอนนี้มาออกหลายรูปแบบมากค่ะพี่อ้อยยังมาออกอ่ะแล้วเราต้องคุยกันก่อนไหมว่าคนนี้คุยได้แค่ไหนใช่ใช่ค่ะคือของหนูที่สำคัญเลยแขกทุกคนที่มาออกหนูให้ความเคารพเขาคือเราจะ make sure ว่าคนที่มาออกเขาไม่รู้สึกว่าอุ้ยไม่น่าไปออกเลยอ่ะชื่อเสียงฉันถูกทำลายอะไรเงี้ยเราก็ make sure ว่าเราคอไปก่อนนะสัมภาษณ์ก่อนว่าพูดเรื่องไหนได้เรื่องไหนไม่ได้แบบนี้แล้วเราบอกเขาตลอดว่าฉันจะส่งเทปให้เธอดูเธอจะได้เช็คก่อนคือเราจะไม่เอาโมเมนต์ที่เผลอพูดผิดใช่ไหมล่ะเอาไปไฮไลท์ไหมนะเราจะแบบว่าลองคุยก่อนแล้วให้เขาดูเทปไม่ชอบอะไรตัดออกได้เลยเพราะฉันทุกคนที่มาเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันออนไปแล้วอ่ะฉันอัพรูฟแล้วนะฉันโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคนต่อมาที่เขาเห็นว่าเฮ้ยไอคนนี้ไปออกก็ไม่ได้แย่นี่ก็พูดได้นี่กลายเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำคนอื่นก็เลยกล้ามาออกขึ้นเรื่อยๆก็กลายเป็นเรื่องที่ตอนนี้พูดแบบเยอะแยะมากมายตอนนี้รายการแบบนึงมันมีเยอะมากค่ะใช่แต่ดีที่แบบเป็นหนึ่งในคนแรกๆอยากรู้ว่าฟีดแบ็กเทปไหนที่รู้สึกว่าอุ้ยดีมากเลยที่แบบคนแบบดูอันนี้เยอะมากมีหลายอันนะคือมันมีหลายเวอร์ชันคือบางคนผู้ชายมามันจะได้ความแซ่บความแบบว่าอุ้ยมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆอะไรอย่างนี้มาโชว์แบบความตอนเป็นเพลเยอร์เป็นเสือเป็นยังไงอะไรเขาดูอยากจะรู้หรือว่ามีการแบบโมเมนต์แม่มาอย่างเงี้ย
ก็มาคุยเปิดใจกันเออแล้วหนูก็มาเปิดเรื่อง Friend with Benefit ตอนนั้นก็เป็นที่พูดถึงเลยตอนนี้คนพูดว่า FW เต็มประเทศเออว่ามันเป็นยังไงว่าอ้าวมีความสัมพันธ์แบบไม่ได้เป็นแฟนกันเออแต่ว่ามีอะไรกันมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาคุยมาแชร์ในหลายๆแบบคือรายการของหนูมันไม่เน้นแค่แบบศึกษาการศึกษาการศึกษาหรือว่าแบบเอนเตอร์เทน 100% มันจะผสมกันในเวย์ที่แบบว่าเออคนที่ดูไปอ่ะเขาไม่ดูมันน่าเบื่อแต่เขาก็ได้ความรู้นะเช่นเหมือนกับเราเรียนสุขศึกษาบางทีเขาแค่สอนว่าอันนี้ชั่วอย่างเงี้ยหนูไม่เคยใช้คำนี้เลยยกเว้นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยคือหนูไม่เคยได้ใช้คำนี้เลยถุงอันทะอย่างเงี้ยหนูแทบจะไม่เคยใช้แต่ในสิ่งที่คุยในรายการเหมือนกับว่าซื้อถุงยางที่ไหนเออป้องกันยังไงพอเจอเรื่องนี้ทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าได้ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะในความรู้สึกจุดประสงค์เราตอนที่เราทำอันเนี้ยเราต้องการสื่ออะไรกับคนดูคือจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเพศศึกษาในประเทศไทยมันน้อยคือคนอ่ะพูดกันในแบบกลุ่มเพื่อนแบบโอ้โหพูดกันเยอะมากแต่ไม่ได้พูดในเชิงให้ความรู้หรือว่าอะไรที่มันมีประโยชน์ได้อ่ะคืออาจจะพูดว่าคนนี้นะมันฮอตมากทำนู่นทำนี้ทำท่านู้นท่านี้แต่ไม่เห็นว่าเฮ้ยมีปัญหาไปที่ไหนที่นี่ตรวจได้แค่ไหนแบบที่ยังตรวจเลือดอย่างเงี้ย200บาทอย่างเงี้ยคนไม่รู้บางคนคิดว่าโอ๊ยเสียเงินหลายพันมากเลยคือหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าความรู้เหมือนฝังเข็มฟรีอย่างเงี้ยหลายๆคนที่ไม่รู้ค่ะเรารู้สึกว่าเป็นความรู้เหล่านี้ที่เอามาคุยให้มันดูเป็นสมูทมากขึ้นคือความจงใจอย่างแรกคือรู้สึกว่าเหมือนกับเราอ่ะเป็นเมืองที่พอมองว่าพูดเรื่องเซ็กส์กลายเป็นเรื่องน่าอายแต่เรทในการแบบว่าท้องโดยที่แบบว่าไม่ได้ตั้งใจเยอะมากหรือว่าติดโรคต่างๆของเราเยอะมากเหมือนกันมันก็เลยทำให้หนูรู้ว่าเออว่ะหรือว่าถ้าเกิดเราเอาเรื่องนี้มาผสมประสานคนไทยแบบชอบฟีลแบบขำด้วยชอบฟีลแบบว่าเอนเตอร์เทนด้วยเอาผสมกันมันจะออกมาเป็นยังไงวะให้เราได้ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำไปขอบอกเลยนะการที่หนูทำรายการเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่หนูภูมิใจที่สุดในชีวิตคือทุกอย่างที่ทำมาก่อนหน้านี้มันเพื่อตัวเองหนูไม่ได้เคยทำอะไรเพื่อประเทศชาติเลยบอกเลยคือแบบว่าจะมาแข่งเดอะเฟสหนูก็แข่งเพื่อตัวเองหนูก็ไม่ได้แบบมานั่งคิดถึงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นครั้งแรกหนูรู้สึกว่าเฮ้ยหนูได้ contribute ให้กับสังคมไม่มากก็น้อยคือเข้าใจแหละรายการเราสปอนเซอร์เข้าเราก็ดีใจมันจะได้ทำให้เราไปต่อได้แต่มันเป็นหนึ่งในอย่างแบบไม่กี่อย่างที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์จริงๆนะแล้วเรารู้สึกภูมิใจที่ตื่นขึ้นมามันไม่ใช่แค่เงินละถึงวันตอนแรกๆนะหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีสปอนเซอร์เข้ารายการไหมมันรายการเกี่ยวกับเซ็กส์ใครจะมาเข้าเออแล้วหนูทำไปไม่รู้กี่ EP ที่ใช้เงินของตัวเองเลยไม่ได้มีใครมาช่วยลงสปอนหรือว่ามาซัพพอร์ตแบบแบ่งค่าโปรดักชั่นอะไรหนูจ่ายทุกอย่างหมดเลยเพราะหนูเชื่อจริงๆว่ามันมีประโยชน์หนูเชื่อจริงๆว่าสักวันนึงจะมีคนเห็นแล้วก็เปิดใจมากขึ้นหนูรู้สึกว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่หนูภูมิใจจริงๆเพราะตอนแรกไม่ทำเพราะว่าเงินเลยค่ะแล้วเราถามจริงในฐานะที่เราเป็นผู้หญิงที่ค่ะจะเปิดเผยค่ะมีคนแบบผู้ชายที่จะเข้ามาแบบแปลกๆมั้ยมันมีผลลัพธ์อย่างนั้นมันต้องมีแหละแล้วเรารับมือยังไงที่จะบอกเขาว่าฉันโน no, อะไรอย่างเงี้ยเชื่อหรือไม่คะมันน้อยมากจริงๆเพราะว่านิสัยของหนูแบบนี้มันเหมือนกับหนูจะพูดยังไงดีเพราะคนที่เขาแปลกๆเขาเวียนมากอะ่ะเขาจะมีทาร์เก็ตว่าเอ้ยจะเอาผู้หญิงที่แบบน่ารักไหมคนที่ขี้อายไหมเพราะมันจะให้ความรู้สึกยังไงว่าเออฉันกำลังคุกคามถี่นะแต่หนูคุกคามยากอยู่โอเคคือหนูเอาพูดหนูไม่จะพูดยังไงแล้วคือหนูดูคุกคามยากหนูดูแบบว่าเอ้ยมาดิสู้กลับนะมาดิร้องเลยนะมาจับอย่างนี้นะคือแบบหนูดูเป็นคนไม่หุบปากอะค่ะสู้คนแล้วก็ดูเหมือนสิ่งที่เขารู้หนูก็รู้อยู่แล้วแล้วพอมาพูดแบบกับบางทีมันมีคนที่อยากจะลองว่าพูดแรงๆไปหรือว่าพูดอะไรแบบอุบาทไปแล้วไอ้เราก็จะเขินอายกลัวอะไรเงี้ยไม่เลยพร้อมคุยเปิดพี่มีปัญหาอะไรเกิดอะไรขึ้นที่ทำให้พูดอย่างนี้คือเราจริงจังเรื่องนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยมีน้อยมากแต่ว่าถามว่ามีคนส่งรูปแบบว่ารูปจูเขามาในแบบดีเอ็มอันนี้ธรรมดาค่ะทุกคนได้ค่ะตอนนี้กลายเป็นว่าเราอ่ะก็เอาความรู้ของเรามาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ของเราด้วยยังไง อันนี้นะคะมีนี่เลยถ้วยอนามัยค่ะใช่ถ้วยอนามัยคือถ้วยซิลิโคนที่ใส่เข้าไปในกีพี่ตอนเป็นประจำเดือนพูดอะไรค่ะกีไม่ได้ใส่เข้าไปในน้องสาวตอนเป็นประจำเดือนใช้แทนผ้าอนามัยมันนิ่มมากจุดเริ่มต้นมันคืออะไรจุดเริ่มต้นคือตัวหนูไปเห็นในเน็ตแล้วหนูก็แบบเอ๊ะฉันใช้ผ้าอนามัยทั้งชีวิตอันนี้คืออะไรถ้วยมันใส่เข้าไปได้จริงเหรอถ้วยมันใช้ยังไงเราลองซื้อมาใช้ก่อนแล้วใช้หลายแบรนด์มากรู้สึกแบบโอ้ my god ทำไมเพิ่งมารู้จักรู้สึกมันว้าวอ่ะเพราะว่าแบบได้ความอิสระมากคือปกติแบบตอนช่วงประจำเดือนเราก็มีความแบบเดินไปเดินมาพอมีกาวพลิกด้านพี่ทำมอยยาวดึงโดนดึงกาวจากผ้าทำไมดึงนอนหลับบางทีมันพับนิดนึงอ่ะนอนไม่สบายแล้วนะแล้วแบบบางทีรู้สึกว่ามันอับมันชื้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าปัญหานี้เรามีแต่เรารู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะก็มีแค่ช้อยแค่นี้แหละให้ทำยังไงก็ต้องยอมรับก็ดีกว่ากากมะพร้าวแหละอ่ะดีกว่ากากมะพร้าวแหละอย่างน้อยๆแต่พอมีถ้วยอ่ะ
โอ้ my god ใช้ไปแล้วแบบเดินเราไม่รู้สึกอะไรเลยคือลืมไปเลยว่าเป็นเหม็นคือแบบประจำเดือนเราไม่ออกมาข้างนอกอ่ะหนึ่งไม่เหม็นแล้วสองนะคือพอใส่เข้าไปปุ๊บแล้วพอเราใช้เสร็จ12ชั่วโมงอ่ะเราเททิ้งล้างทำความสะอาดใส่เข้าไปใหม่คือมันรักโลกแล้วแบบประหยัดมากหนูก็รู้สึกว่าทำไมคนไม่รู้จักมากกว่านี้แล้วที่หนูมาพูดเรื่องนี้คือหนูรู้นะว่าในไทยอ่ะการที่ใส่อะไรเข้าไปในช่องน้องสาวอ่ะมันเป็นอะไรที่แปลกมันเป็นอะไรที่อุ้ยน่ากลัวเฮ้ยกลัวเจ็บกลัวโบกลัวหลายอย่างมากหลายคนหนูก็เลยต้องมาคอย educate ว่าเอ้ยใส่ไปแล้วอ่ะไม่ทำให้ใหญ่ขึ้นนะใส่ไปแล้วอ่ะเดินเราไม่รู้สึกเลยนะคือต้องมาคอยบอกเพราะว่าหลายคนยังใหม่อยู่แล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะหนูมองว่าหนูไม่ได้มาแบบว่าหยุดใช้ผ้าทำไมไม่ใช่นะใช้ก็ได้ถ้าเกิดเธออยากใช้แค่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆให้มันไม่อับไม่ชื้นแต่คุณอีกตัวเลือกนึงคืออยากมาแบบว่าผู้หญิงเราอ่ะมีอีกตัวเลือกนึงนะจะใช้ไม่ใช้ไม่ว่ากันเป็นสิทธิ์ของคุณแต่ให้คุณรู้ไว้เพราะหนูไม่รู้หนูใช้ผ้าไทยมา10ปีอ่ะแล้วค่อยมารู้ทีหลังแบบโอ้รู้อย่างนี้ใส่ตัวนี้ไปดำน้ำตั้งนานแล้วใส่นี้ไปเต้นแบบทเวิร์กตั้งนานแล้วเพราะว่าช่วงเป็นประจำเดือนพี่หนูทเวิร์กยากมากชีวิตหนูทเวิร์กยากมากเออก็เลยรู้สึกว่าเออทำอะไรที่แบบว่าดีต่อใจอ่ะไม่ได้เน้นเงินด้วยเพราะว่าไอ้ตัวนี้ซื้อหนึ่งครั้งใช้ได้หลายปีอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่แบบโอ้ใช้แบบซื้อใหม่ทุกเดือนนะไม่ใช่ไงหนูก็แบบชอบทำอะไรที่รู้สึกว่าเออเราชอบเองเป็นคนที่ชอบทำอะไรที่ชอบเองแล้วคิดว่าถ้าเกิดทำออกมาดีแล้วคนเห็นเมสเซจอ่ะให้เขามาซัพพอร์ตกันแล้วกันไม่ได้แบบเน้นว่าแบบทุกคนต้องมาดูรายการค่ะฉันทุกคนต้องมาซื้อโฟลเดย์ถ้วยทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แค่คิดว่าอ่ะเป็นอีกช้อยนึงใครอยากดูเซ็กเอดูเคชั่นแบบขำๆแบบสนุกแบบได้ความรู้ไปด้วยอ่ะดูตรงนี้แล้วอันนี้เราอ่ะมีส่วนร่วมกับการผลิตยังไงหรือเราออกแบบหรือหมายถึงว่าผลิตหมายถึงว่าวัสดุเราเลือกอะไรขนาดนั้นยังไงไหมโอ้อันนี้สำคัญมากหนูใช้ซิลิโคนทางการแพทย์ 100%เป็นแบบมี FDA ด้วยนะคะตัวนี้คือแบบ make sure มากว่าต้องเซฟสุดๆต้องปลอดภัยเพราะเราก็ไม่อยากใช้อะไรที่แบบมันอันตรายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คือเลือกคัดสรรแล้วก็ก่อนที่หนูจะผลิตอ่ะหนูไปปรึกษาแบบสูตินารีอะไรเงี้ยว่าเอ้ยผู้หญิงเราควรจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดยิ่งผู้หญิงเอเชียล่ะครับมันต้องน้อยลงไหมเล็กลงไหมหรือว่าแบบต้องมีห่วงไหมเพราะหลายคนเนี่ยถอดไม่เป็นอย่างเงี้ยคือก็ดีไซน์มาโดยคิดว่าแบบเอาผู้หญิงเป็นหลักเลยว่าเนี่ยผู้หญิงจะใช้ยังไงให้มันสะดวกที่สุดแล้วหลายๆอย่างก็ต้องมา educate ทีหลังเพราะบางอย่างมันใหม่ไงเออมาเล่ามันก็ต้องมานั่งคุยบางคนถามว่าเอ้าบางคนถามหนูพี่ใส่ถ้วยทำไมฉี่ได้ไหมหนูแบบรูฉี่กับรูประจำเดือนคนละรูหลายคนไม่รู้จริงๆพอถามมาถามตอนไลฟ์มีกี่รูบางคนตอบหนูมา16รูหนูไม่ใช่รูขุมขนไม่ใช่รูขุมขนบางทีคือหนูรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้หนูรู้เลยนะการได้คุยในไลฟ์คนมาถามหนูเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องประจำเดือนนะแต่มันทำให้เราเรียนรู้ว่าเรื่องเซ็กซ์นี่แหละสำคัญเรื่องเซ็กซ์ education ใช่ค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ